สวัสดีครับสำหรับวิชาเคมีในวันนี้นะครับก็จะเป็นตอนจบของสารประกอบอินทรีย์นะครับซึ่งเรากินเวลากันมาตอนนี้เป็นตอนที่4แล้วนะครับเป็นบทค่อนข้างยาวแล้วก็สำคัญมากก็เลยต้องใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเราจะเริ่มโดยการสืบเนื่องมาจากคราวที่แล้วนะครับซึ่งเรามีปฏิกิริยาต่างๆไปแล้วบ้างนะครับมันเป็นของแอลเคนกับเบนซีนซึ่งเป็นฟังก์ชันกรุ๊ปที่ค่อนข้างเฉื่อยจะเรียกว่าไม่มีฟังก์ชันกรุ๊ปก็ได้นะครับคือทั้งแอลเคนแล้ววงเบนซีนเนี่ยนะครับวงเบนซีนเนี่ยมันมีความเสถียรจากการเรโซแนนซ์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยเกิดปฏิกิริยาเท่าไหร่ส่วนแอลเคนเนี่ยไม่มีขั้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่เห็นปฏิกิริยาอะไรของแอลเคนมากนักนอกจากการเผาไหม้แล้วก็การทำปฏิกิริยากับสารที่ว่องไวมากๆอย่างเช่นตัวฮาโลเจเนชันนะครับคราวนี้เราจะมาดูสารที่มันว่องไวขึ้นกว่ากลุ่มที่เป็นแอลเคนและวงเบนซีนนะครับจริงๆอยากจะบอกว่าเบนซีนเนี่ยสามารถทำปฏิกิริยาได้หลากหลายเลยแหละนะครับแต่ว่าในม.ปลายเนี่ยเราเรียนแค่ปฏิกิริยาเดียวเท่านั้นเองก็คือฮาโลเจเนชันนะครับในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับถ้าใครได้เรียนต่อทางเคมีเราจะพบว่าเบนซีนมีปฏิกิริยาสารพัดที่จะเกิดได้นะครับมากมายบางปฏิกิริยาก็เกิดเร็วมากด้วยซ้ำนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะกระตุ้นให้มันเกิดได้อย่างไรนะครับคราวนี้ในกลุ่มฟังก์ชันกรุ๊ปที่เรากำลังจะดูต่อไปนี้ก็คือแอลคีนและแอลไคน์นะครับตัวแอลคีนเนี่ยจะมีพันธะคู่อยู่นะครับแล้วแอลไคน์จะมีพันธะ3อยู่ซึ่งพันธะคู่และพันธะ3เนี่ยต่างจากพันธะเดี่ยวชัดเจนตรงที่ว่าบริเวณพันธะคู่และพันธะ3เป็นบริเวณที่มีอิเล็กตรอนหนาแน่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอิเล็กตรอนมันหนาแน่นมันก็จะมีขั้วเป็นลบนะครับพอมีขั้วเป็นลบปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาละนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มทำปฏิกิริยานะครับกับสารที่แน่นอนต้องประจุตรงกันข้ามนะครับก็คือสารที่เป็นบวกนะครับหรือสารที่มีค่า En สูงๆนะครับก็จะสามารถดึงอิเล็กตรอนออกมาจากพันธะคู่แล้วก็พันธะ3ได้เพราะฉะนั้นพันธะคู่และพันธะ3ก็เลยเกิดปฏิกิริยาได้ค่อนข้างดีละนะครับถ้าเทียบกับแอลเคนแล้วก็เบนซีนแล้วนะครับเรามาดูปฏิกิริยาแบบนี้กันนะครับเราเรียกว่าปฏิกิริยาการเติมนะครับก็คือเติมธาตุเข้าไปนะหรือเติมอะตอมเข้าไปในบริเวณที่เป็นพันธะคู่กับพันธะ3นี่แหละนะครับมีปฏิกิริยาย่อยมากมายนะครับมาดูปฏิกิริยาย่อยที่1ครับ 4.1 ยังคงเป็นปฏิกิริยาชื่อเดิมเลยนะครับคือฮาโลเจเนชันแต่ว่าฮาโลเจเนชันตอนนี้จะเป็นปฏิกิริยาการเติมละไม่ได้เป็นการแทนที่ละนะครับฮาโลเจเนชันของแอลคีนและแอลไคน์เนี่ยแตกต่างไปจากฮาโลเจเนชันของวงเบนซีนเมื่อคราวที่แล้วแล้วก็แอลเคนนะครับเมื่อคราวที่แล้วฮาโลเจเนชันของแอลคีนแอลไคน์ผมเลือกใช้แอลคีนมาเป็นตัวตุ๊กตาให้ดูนิดนึงละกันตัวนี้คือไซโครเฮกซีนนะครับพอเราใส่Br2 เข้าไปแล้วเนี่ย Br2 En สูงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอเขาเจออิเล็กตรอนที่หนาแน่นบริเวณพันธะคู่เนี่ยก็จะสามารถดึงอิเล็กตรอนออกมาจากพันธะคู่ได้นะครับคาร์บอนทั้ง2ตัวถูกดึงอิเล็กตรอนออกมาแล้ว Br เข้าไปจับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สารประกอบเป็นไดโบรโมแอลเคนแบบนี้นะครับขึ้นมาเป็น product จะเห็นได้ว่าปฏิกิริยานี้เกิดได้โดยไม่ต้องมีอะไรกระตุ้นเลยนะครับ UV ก็ไม่ต้องมีนะครับแล้วก็ FeBr3 หรือ LbR3 ก็ไม่จำเป็นต้องมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดการฟอกสีโบรมีนได้นะครับโดยไม่มีตัวเร่งนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับตอนที่เราทำเบนซีนเนี่ยเราต้องใช้FeBr3 นะครับหรือไม่ก็ ALbR3 ในการช่วยให้ทำปฏิกิริยาได้นะครับส่วนตอนที่เราทำกับแอลเคนนะครับเราจะเห็นได้ว่าแอลเคนก็ต้องใช้ UV นะครับไม่งั้นก็ไม่เกิดปฏิกิริยานะครับแต่แอลคีนไม่ต้องแล้ว product ที่เกิดก็จะมีแค่ตัวเดียวไม่มี by product ไม่เกิด HBr ขึ้นมาเหมือนกับปฏิกิริยาอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถใช้bromination หรือ halogenation ด้วย halogen อื่นๆเนี่ยเช็คได้ครับว่าสารประกอบเรามีความไม่อิ่มตัวหรือมีพันธะคู่หรือพันธะ3ในโครงสร้างหรือเปล่านะครับถ้าเป็นพันธะ3เราจะสามารถเติม Br ได้2ครั้งนะครับอย่างเช่นสมมติผมมีตัวนี้แล้วกันนะครับเป็น3เฮกไซน์นะครับ3เฮกไซน์3เฮกไซน์เนี่ยเติม BR ครั้งที่1นะครับเราจะได้เป็นเฮกซีนก่อนนะครับเป็นไดโบรโมเฮกซีนนะครับหลังจากนั้นถ้าเรายังมี BR เหลืออยู่นะครับมันก็จะเติมเข้าไปได้อีก
นะครับที่พันธะคู่ที่เหลือเนี่ยนะครับแล้วกลายไปเป็นเตตราโบรโมนะครับเฮกเซนโอเคนะครับทำสองครั้งนะครับผ่านสองขั้นนะครับเติมแอลคายให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเติมแอลคีนเพราะว่าถ้าลองมาดูนะครับปฏิกิริยาเนี่ยมันเกิดการดึงเลขตอนออกจากพันธะคู่และพันธะสามทำพันธะคู่และพันธะสามเนี่ยความแข็งแรงไม่เท่าความหนาแน่นของเลขตอนไม่เท่ากันนะครับพันธะสามมีเลขตอนหนาแน่นกว่าเพราะฉะนั้นจะถูกประจุบวกหรือถูกธาตุเย็นสูงเนี่ยดึงเลขตอนได้ดีกว่านะครับเร็วกว่าในขณะที่แอลคีนจะเกิดปฏิกิริยาช้ากว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เมื่อเราเติม BR เข้าไปปุ๊บ BR จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับแอลไคล์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอได้เป็นแอลคีนปุ๊บแล้วถ้ายังมี BR เหลือ BR ถึงจะเริ่มทำปฏิกิริยากับแอลคีนแล้วจบปฏิกิริยาที่แอลเคนนะครับนั่นคือฮาโลเจเนชันนะครับเอาล่ะตัวนี้เดี๋ยวจะใช้กันอีกทีนึงนะครับในเรื่องของไขมันกับน้ำมันเพราะว่ามันจะใช้BR เนี่ยหรือไอโอดีนเนี่ยนะครับเป็นตัวเช็คความไม่อิ่มตัวนะครับว่าไอ้น้ำมันหรือไขมันของเราเนี่ยมีC double bond C อยู่หรือเปล่านะครับก็ใช้ปฏิกิริยานี้ได้โอเคนั่นคือ halogenation นะครับลองไปดูปฏิกิริยาที่2กันครับ 4.2 นะครับ 4.2 คือปฏิกิริยา hydro halogenation นะครับชื่อบอกว่าเป็น hydro และ halo นะครับแปลว่าเรากำลังจะเติมทั้งไฮโดรเจนและฮาโลเจนลงไปเหมือนเดิมครับผมใช้ตุ๊กตาตัวเดิมก็คือไซโคเฮกซีนนะครับคราวนี้ผมใส่ HBr ใส่ HBr เพราะฉะนั้นพอใส่ HBr ปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่า HBr เนี่ยมันเป็นกรดนะครับเพราะฉะนั้นมันแตกตัวให้ H บวกได้เพราะฉะนั้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็เลยเกิดได้นะครับเพราะว่าประจุบวกอะแล้วตอนที่พันธะคู่มันก็ดึงดูดกันนะครับแล้วตอนก็ถูก H ดึงออกมาไฮโดรเจนลอยไปจับบนคาร์บอนหนึ่งแล้วนะครับคาร์บอนที่เหลือพันธะไม่ครบ Br พันธะไม่ครบก็ไปจับกันนะครับก็ได้เป็นโบรโมแอลเคนขึ้นมาเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวโบรโมอัลเคนตัวนี้เนี่ยเรายังสามารถเตรียมได้มาจากปฏิกิริยาฮาโลเจเนชันของวงไซโครเฮกเซนได้ด้วยนะครับถ้ามี UV อยู่ก็เกิดได้แต่ว่าถ้าเราให้เลือกนะครับว่าจะทำไฮโดรฮาโลเจเนชันของอัลเคนมาหรือว่าทำฮาโลเจเนชันของอัลเคนโทษไฮโดรฮาโลเจเนชันของอัลคีนหรือฮาโลเจเนชันของอัลเคนเนี่ยวิธีที่ดีกว่าคือการทำไฮโดรฮาโลเจเนชันนะครับตัวนี้ไม่มีไบโปรดักต์เลยเกิดง่ายมากนะครับเทปุ๊บเกิดปั๊บปฏิกิริยารวดเร็วนะครับแต่เอาเคนนี่ทำลำบากมากต้องมี UV นะครับ UV เนี่ยจะไป break BR ออกจากกันให้ BR มาทำปฏิกิริยากับเอาเคนแล้วเวลา BR ทำกับเอาเคนเนี่ยมันมั่วซั่วนะครับเพราะว่าแปลว่าตัว BR เนี่ยสามารถเข้าได้มากกว่า1ตำแหน่งนะครับการควบคุมผลิตภัณฑ์เนี่ยจะลำบากมากนะครับแต่ว่ากรณีของเอลคีนเนี่ยได้โปรดักต์ตัวเดียวแน่นะครับถ้าใส่ HBr เกินหรือยังไงมันก็ไม่เกิดปฏิกิริยานะครับก็เกิดได้ตัวเดียวเพราะนั้นปฏิกิริยาฮาโลเจเนชันของแอลเคนจริงๆเลยไม่เป็นที่นิยมในการทำนะครับเรานิยมในการทำไฮโดรฮาโลเจเนชันเพื่อสร้างเป็นตัวนี้มากกว่านะครับเอาล่ะลองดูอย่างนี้ครับว่าสมมุติผมมีไฮโดรคาร์บอนสักตัวหนึ่งนะครับใส่ HBr นะครับ1ยูนิตนะฮะ1อีควิวาเลนต์นะครับ1โมลปรากฏว่าเราได้โมเลกุลผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นไดโบรโมนะครับตัวนี้ฮะเป็น13ไดโบรโมไซโครเพนเทนนะครับถามว่าสารตั้งต้นควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเราเติม HBr ไปแค่โมเลกุลเดียวนะครับแล้วเราได้ผลิตภัณฑ์ที่มี2 BR แปลว่าสารตั้งต้นต้องมี BR อยู่แล้ว1ตัวถูกไหมครับเราถึงได้ product ออกมาในลักษณะนี้นะครับคราวนี้สารตั้งต้นควรเป็นอะไรสารตั้งต้นก็เราทำไฮโดรฮาโลเจเนชันนี่นะครับสมมุติว่าสารตั้งต้นเรามี BR อยู่แล้วตัวหนึ่งก็แปลว่าเราเติม HBr เข้าไปนะครับคราวนี้ HBr เติมที่ไหนได้บ้างจริงๆแปลว่าเราเริ่มต้นจากแอลคีนนะครับพันธะคู่อันหนึ่งจริงๆมันจะมี2ช้อยนะครับ2ช้อยที่ว่าก็คือว่าจริงๆมี3ด้วยแหละเพราะว่าพันธะคู่มันอยู่ได้หลายตำแหน่งในวงนะครับสมมุติพันธะคู่อยู่ด้านข้างแบบนี้ตัวนี้จะเป็นข้อเสียนะครับตัวนี้ไม่ค่อยดีเพราะว่าตัวนี้เวลาทำปฏิกิริยาจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเติม HBr เข้าไปโอกาสที่เกิดขึ้นก็คือ H เข้าข้างบน Br เข้าข้างล่างใน 1:3 แต่ว่ามันยังอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ H เข้าพันธะคู่ด้านล่างแล้ว Br เข้าพันธะคู่ด้านบนก็ได้อย่างนี้เราจะได้เป็น 1:2 ไดโบรโมแทนซึ่งแน่นอนว่าไม่ดีนะครับถ้าเราเริ่มต้นจากสารตั้งต้นที่เป็น
โบรโมอัลคีนที่พนักคู่อยู่ด้านล่างเนี้ยจะดีกว่าเพราะว่าการที่ BR เข้าทำปฏิกิริยานะ HBR เข้าทำปฏิกิริยานะครับถ้า H เข้าขวา BR เข้าถ้า H เข้าซ้าย BR เข้าขวานะครับหรือนะครับถ้า H เข้าด้านขวาแล้ว BR เข้าด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นได้ว่า2โมเลกุลนี้หน้าตาเหมือนกันเลยยังไงก็ตามได้ออกมาเป็น 1,3 ไดโบรโมไซโคลเพนเทนแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราใช้สารตั้งต้นเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับก็คือใช้เป็น4โบรโมไซโคลเพนทีนนะครับเป็นสารตั้งต้นจะดีกว่าโอเคนะครับเอาล่ะนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเราไปดูถัดไปครับ 4.3 แล้วนะครับปฏิกิริยาที่3นอกจากทำไฮโดรฮาโลเจเนชันได้แล้วปฏิกิริยาที่ทำได้อีกก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยมันยุ่งนิดหน่อยตรงที่ว่าจริงๆปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดเองได้อยู่แล้วนะครับสมมติผมเริ่มจากตัวนี้นะครับเริ่มจากตัวนี้ก็คือ2มีไซล์2บิวทีนนะครับการทำปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยทำง่ายๆใน อากาศนะครับมีน้ำมีอากาศมีออกซิเจนอยู่เนี่ยทำแล้วนะครับปฏิกิริยาจะเกิดช้าๆนะครับ เกิดผ่านตัวที่เราเรียกว่าไดรัดดิเคิลก็คือตอนเกิดครั้งแรกเนี่ยนะครับเราจะได้ว่าออกซิเจนโมเลกุลจะลอยเข้ามาเกาะกับพันธะคู่ก่อนแอลคีนก่อนแล้วได้เป็นสารประกอบที่ไม่เสถียรขึ้นมาตัวหนึ่งที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยนะครับเป็นไดรัดดิเคิลแล้วค่อยเกิดปฏิกิริยาต่อไปนะครับผลิตภัณฑ์แรกที่อาจจะได้ขึ้นมาเนี่ยเราจะได้วงสามเหลี่ยมที่มีออกซิเจนอยู่นะครับก็คือออกซิเจนหนึ่งอะตอมเนี่ยไปเกาะได้สองพันธะนะครับไปเกาะทั้งสองพันธะกับพนักคู่เลยเราเรียกว่าเอพ็อกไซด์นะครับถ้าไม่ได้ตัวนี้นะครับก็อาจจะถูกน้ำทำปฏิกิริยาต่อแล้วได้เป็นไดแอลกอฮอล์ไดออลตัวนี้นะครับหรือไม่อย่างนั้นมันก็อาจจะตัดพันธะคู่ออกจากกันเลยก็ได้นะครับแล้วเอาออกซิเจนไปแทรกเห็นได้ว่าจากรูปนี้นะครับฝั่งซ้ายมือมีอากรุ๊ปอยู่2ข้างที่เป็นหมู่แทนที่พันธะคู่อยู่เนี่ยเราจะได้คีโตนฝั่งขวามือมีอากรุ๊ปเดียวอีกข้างนึงเป็นไฮโดรเจนเพราะนั้นพอเอาออกซิเจนแทรกปุ๊บจะได้เป็นแอลดีไฮด์แต่ว่าแอลดีไฮด์นี่ไม่เสถียรนะครับแอลดีไฮด์จะถูกออกซิเจนในอากาศออกซิไดซ์ต่อได้ง่ายมากแล้วกลายเป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดมันผลิตภัณฑ์จะเละเทะเลยนะครับแล้วเกิดอย่างช้าๆด้วยเพราะฉะนั้นพันธะคู่นี้ถ้ามันมีอยู่ในไขมันหรือน้ำมันนะครับเวลาเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนี้มันจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เละเทะผสมกันออกมาแบบนี้นะครับแล้วมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เราจะเรียกมันว่ากลิ่นหืนนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาของการหืนของไขมันและน้ำมันนั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าอยากจะให้มันเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นดีขึ้นกว่านี้เราก็จะมีวิธีการบังคับให้เกิดปฏิกิริยาโดยใช้สารเคมีบังคับแทนซึ่งหมอปลายจะสอนกันแปลกๆนะครับคือเขาจะสอนว่าใช้โพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตสินะครับอาจจะมีกรดเป็นตัวเร่งก็ได้แล้วทำในที่เย็นนะครับพอทำในที่เย็นปุ๊บเราจะได้ผลิตภัณฑ์หลักออกมาเป็นไดแอลกอฮอล์ซึ่งอยากจะบอกว่ามันมั่วซั่วมากนะครับคือจริงๆเนี่ยในที่เย็นเนี่ยนะคำถามก็คือมันเย็นแค่ไหนนะครับถ้าเย็นมากปฏิกิริยาไม่เกิดถูกไหมเพราะพลังงานมันต่ำเกินไปปฏิกิริยาไม่เกิดแต่ถ้าจะเกิดปฏิกิริยาจริงๆเนี่ยโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตจะเป็นตัวออกซิไดซ์ที่แรงมากนะครับแล้วถ้าเกิดให้สมบูรณ์จริงๆเนี่ยมันจะตัดพันธะคู่ออกจากกันเลยนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ออกมาก็จะได้เป็นสารประกอบคาร์บอนิลนะครับก็คือได้คีโตนได้แอซิดออกมาแบบนี้นะครับคราวนี้จะเห็นได้ว่าถ้าอยากจะให้ปฏิกิริยาสมบูรณ์ก็ต้องต้มซึ่งมันชัวร์กว่าว่าสุดท้ายได้เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายเลยเนี่ยนะฮะก็คือถูกออกซิเดชันโดยสมบูรณ์แล้วถ้ามาบอกว่าเอ้ยทำปฏิกิริยาในที่เย็นสีแล้วออกมาเป็นตัวนี้เอ้ามึงเย็นแค่ไหนล่ะใช่ไหมครับคือถ้าเย็นเกินไปก็จะไม่เกิดถ้าเย็นไม่พอนะครับอุ่นขึ้นมาหน่อยมันก็ผสมอยู่ดีเละเทะนะครับเพราะนั้นไม่ค่อยมีใครทำหรอกครับโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตแล้วให้ได้มาเป็นไดแอลกอฮอล์ในโลกนี้ไม่มีใครทำนะฮะไม่มีเลยสักคนเดียวถ้าอยากจะได้ไดแอลกอฮอล์จริงๆเขาใช้สารอื่นครับเขาใช้ออสเมียมเทตราไซด์แทนแต่สสวทไม่เคยเปลี่ยนนะครับยังจะสอนแบบนี้กันอยู่ได้ก็เอามาให้ดูเฉยๆนะครับคราวนี้นั่นก็เขาจะสอนเฉพาะแอลคีนนะแอลเคนไม่สอนไอแอลไคไม่สอนเพราะแอลไคปฏิกิริยาเกิดยากกว่านี้อีกแต่สิ่งที่เราเห็นได้ก็คือมันเป็นการฟอกสีนะครับสีม่วงเข้มของโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตด่างทับทิมเนี่ยมันจะถูกทำปฏิกิริยาหายไปนะครับตัว KMNO4 ที่เดิมเป็นสีม่วงเนี่ยนะครับมันจะกลายไปเป็นตะกอนสีน้ำตาลแดงของแมงกานีส4ออกไซด์ MnO2 นะครับหรือไม่ก็เป็นแมงกานีส2+สีชมพูอ่อนมาก
นะครับเป็นสารละลายสีชมพูอ่อนมากมันไม่ว่าในกรณีไหนก็ตามแต่เนี่ยสีม่วงมันจะหายไปแล้วอาจจะเกิดตะกอนและสารละลายข้างบนใสไม่มีสีนะครับตะกอนนั้นเป็นแมงกานีสโฟออกไซด์หรืออาจจะเกิดปฏิกิริยาแล้วเหลือเป็นแมงกานีส2บวกซึ่งมันก็จะเป็นสีชมพูอ่อนมากนะครับมันแทบไม่มีสีให้เห็นเลยเนี่ยนะครับอยู่ด้านบนเพราะนั้นเราก็เลยเรียกปฏิกิริยานี้ว่าเป็นการฟอกสีโปรเซนเปอร์แมงกานีสมันจะเห็นได้ว่าตอนนี้อัลคีนสามารถฟอกสีได้2ชนิดแล้วนะครับคือฟอกสีอัลเคนก็ได้จากปฏิกิริยาฮาโลเจเนชันนะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาแรกในวันนี้นะครับแล้วก็อาจจะฟอกสีโปรเซนเปอร์แมงกานีสได้ด้วยในปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับคราวนี้นอกจากปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วนะครับตัวนี้ยังสามารถทำปฏิกิริยา 4.4 ซึ่งเป็นปฏิกิริยาสุดท้ายได้ด้วยนะครับก็คือทำปฏิกิริยาไฮโดรเจเนชันนะครับไฮโดรเจนไฮโดรเจเนชันก็คือไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจเนตเป็น verb นะครับแปลว่าเติมไฮโดรเจนเข้าไปนะไฮโดรเจเนชันก็คือการเติมไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาไฮโดรเจเนชันหรือการเติมไฮโดรเจนเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็ทำได้กับแอลคีนก็ได้แอลเคนก็ได้แอลคีนก็ได้แอลไคน์ก็ได้นะครับปกติเนี่ยไม่ค่อยเกิดปฏิกิริยาหรอกนะครับเพราะว่าบอกแล้วอย่างที่ว่านะครับคือการจะทำปฏิกิริยากับแอลคีนหรือแอลไคน์เนี่ยมันเกิดได้เพราะแอลคีนหรือแอลไคน์เนี่ยมีอิเล็กตรอนหนาแน่นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดปฏิกิริยาก็ต่อเมื่อเรามีธาตุที่ EN สูงหรือไม่ก็เป็นประจุบวกเท่านั้นนะครับตัวแมงกานีสเมื่อกี้มัน7บวกนะครับออกซิเดชันนัมเบอร์มันบวก7นะครับมันก็เลยยังว่องไวและดึงอิเล็กตรอนจากพันธะคู่พันธะ3ได้อยู่นะครับคราวนี้ในกรณีของไฮโดรเจเนชันเนี่ยจะเป็นการทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนแก๊สนะครับซึ่งไฮโดรเจนแก๊สเนี่ยไฮโดรเจน EN ต่ำกว่าคาร์บอนนะครับดึงอิเล็กตรอนออกมาจากคาร์บอนพันธะคู่ไม่ได้แน่ๆประจุบวกก็ไม่มีนะเพราะนั้นจริงๆปฏิกิริยานี้ไม่เกิดถ้าจะเกิดต้องใช้แคตาลิสต์นะครับแคตาลิสต์ที่นิยมใช้เราก็นิยมใช้เป็นแพลทินัมนะนอกจากแพลทินัมแล้วอาจจะใช้เป็นพลาดเดียมก็ได้โพรเดียมก็ได้นะครับนิกเกิลก็ได้แต่ที่นิยมกันก็คือแพลทินัมนะครับแพลทินัมเนี่ยเติมเข้าไปปุ๊บไฮโดรเจนก็จะเข้าไปแปะกับพันธะคู่นะสุดท้ายได้เป็นแอลเคนปฏิกิริยาจะยุ่งนิดนึงก็โดยการที่เราบับเบิ้ลนะครับบับเบิ้ลไอตัวไฮโดรเจนแก๊สเนี่ยเข้าไปบนผิวหน้าของแพลทินัมก่อนแพลทินัมนี่เป็นของแข็งเนาะโลหะนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเป่าฟองเป่าแก๊สไฮโดรเจนเข้าไปในสารละลายเราเนี่ยนะครับตัวไฮโดรเจนก็ไปเกาะบนผิวแพลทินัมนะครับแล้วก็พันธะระหว่างไฮโดรเจนเนี่ยก็จะแยกออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะว่องไวขึ้นคราวนี้ถ้าเราใช้แอลคีนหรือแอลคีนก็ได้แอลไคน์ก็ได้นะครับอย่างเช่นเรามีแอลไคน์ตัวนึงผมใช้เป็น3เฮกไซน์ก็ได้ครับลอยเข้ามามันก็จะมาจับไฮโดรเจนที่ผิวของแพลทินัมนะครับแล้วเราก็จะได้แอลคีนขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์นะตัวนี้ก็จะได้เป็น3เฮกซีนนะครับแต่เฮกซีนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดบนผิวแพลทินัมอยู่แล้วนะครับเพราะเราจะหาเฮกซีนไม่เจอเลยด้วยซ้ำเพราะว่าทันทีที่มันเกิดเฮกซีนขึ้นบนผิวของแพลทินัมซึ่งมีไฮโดรเจนอยู่เต็มไปหมดเนี่ยเฮกซีนจะทำปฏิกิริยาต่อทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นเฮกซีนในระบบเราเลยนะครับมันจะกลายเป็นเฮกเซนไปทั้งหมดนะครับปฏิกิริยานี้หยุดที่อัลคีนไม่ได้ถ้าเราเริ่มจากอัลไคน์มันจะกลายเป็นอัลเคนออโตเมติกนะครับทันทีที่อัลไคน์แพร่เข้ามาเจอกับไฮโดรเจนบนผิวหน้าของแพลทินัมป๊อปเนี่ยได้อัลคีนปั๊บอัลคีนที่เกิดขึ้นเกิดปฏิกิริยาต่อทันทีเพราะผิวหน้าของแพลทินัมมีไฮโดรเจนอยู่เต็มไปหมดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยหยุดปฏิกิริยาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของไฮโดรเจเนชันนะครับแอลไคน์จะกลายเป็นแอลเคนโดยที่แอลคีนที่เกิดขึ้นมันเกิดมาแป๊บเดียวแล้วไปต่อเลยนะครับไม่เหมือนฮาโลเจเนชันนะครับฮาโลเจเนชันเนี่ยเราใส่แอลไคน์แอลไคน์จะเกิดเป็นแอลคีนก่อนแอลคีนเกิดปฏิกิริยาช้ากว่าแอลไคน์นะครับเพราะว่าแอลไคน์เนี่ยกำลังจะถูก BR ดึงอิเล็กตรอนแน่นอน BR เนี่ยดึงอิเล็กตรอนจากแอลไคน์ได้ดีกว่าแอลคีนมากเพราะแอลไคน์อิเล็กตรอนหนาแน่นกว่านะครับนอกจากนั้นเวลามันเป็นแอลคีนปุ๊บเห็นมั้ยมี BR มาเกะกะนะครับเพราะฉะนั้น BR เป็นธาตุคาร์บ4ตัวเบลเลอร์เลยนะก่อนมันจะเบียดแทรกเข้าไปเพื่อดึงอิเล็กตรอนจากแอลคีนไดโบรโมแอลคีนเนี่ยมันช้าแล้วครับงั้นมันก็จะทำปฏิกิริยากับแอลไคน์จนหมดเป็นแอลคีนก่อนแล้วถ้ามี BR เหลือนะครับแอลคีนถึงจะเริ่มทำปฏิกิริยาต่อเพราะนั้นฮาโลเจเนชันเราคุมได้ให้เป็น2สเต็ปนะครับแต่กรณีของไฮโดรเจเนชันทำไม่ได้นะครับแอลไคน์จะเปลี่ยนเป็นแอลเคนทันทีนะครับนั่นคือปฏิกิริยาที่4ซึ่งเป็นปฏิกิริยาของแอลคีนและแอลไคน์นะครับจบจากแอลคีนและแอลไคน์เราก็จะไปดูปฏิกิริยาอื่นต่อไปนะครับปฏิกิริยาที่5ปฏิกิริยาที่5เป็นปฏิกิริยา redox นะครับอีกแล้วนะครับแต่เป็นปฏิกิริยา redox กับโลหะโซเดียมนะครับ
โลหะโซเดียมเนี่ยเกิดปฏิกิริยารีด็อกซ์ได้ซึ่งเราน่าจะเคยผ่านหน้าผ่านตามาเหมือนกันก็คือว่าเรามีน้ำใช่ไหมฮะแล้วใส่โลหะโซเดียมลงไปในน้ำปฏิกิริยามันจะเป็นปฏิกิริยารีด็อกซ์นะครับเกิดการถ่ายเทอิเล็กตรอนระหว่างกันเราจะได้เป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับ Na+ OH- เพราะว่าตอนนี้เนี่ยไฮโดรเจนเนี่ยเดิมทีออกซิเดชันนัมเบอร์เป็นบวกหนึ่งแล้วโซเดียมเป็นศูนย์นะครับมันจะเกิดปฏิกิริยานะครับโดยการที่โซเดียมจ่ายตอนไปไฮโดรเจนจะกลายเป็นไฮโดรเจนศูนย์นะครับจับกันเองนะจะเกิดแบบนี้ได้ก็แต่เมื่อไฮโดรเจนต้องมีค่า e ศูนย์รีดักชันเยอะๆนะครับซึ่งก็คือไฮโดรเจนจะต้องติดบวกมากๆก็คือไฮโดรเจนจะต้องจับอยู่กับธาตุ e n สูงมากๆเช่นออกซิเจนและฟลูออรีนเป็นต้นว่าในสารประกอบอินทรีย์เนี่ยนะครับเราจะมีหมู่ฟังก์ชันที่มีไฮโดรเจนที่ติดกับออกซิเจนอยู่แค่ไม่กี่หมู่อันได้แก่แอลกอฮอล์นะครับและคาร์บอกซิลิกนะครับพวกนี้เนี่ยมี OH อยู่นะครับ NH ก็ไม่ได้นะครับไฮโดรเจนยังบวกไม่พอนะครับต้องออกซิเจนหรือฟลูออรีนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่โซเดียมไปแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดรีด็อกกับไฮโดรเจนที่ติดกับ O ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ออกมานะครับเราก็จะได้โซเดียมกับ OR นะครับเราเรียกว่าโซเดียมแอลคอกไซด์แทนที่จะเป็นไฮดรอกไซด์นะครับก็กลายเป็นแอลคอกไซด์แทนกับอีกอันนึงก็คือเราจะได้เป็นโซเดียมคาร์บอกซิเลตนะครับเป็นเกลือทั้งสองจะมีไฮโดรเจนแก๊สออกมาเป็นไบโปรดักต์เพราะฉะนั้นปฏิกิริยานี้จะใช้ทดสอบได้ว่าเอ้ยสารประกอบ NC ของเราเนี่ยมีหมู่ OH หรือเปล่านะครับถ้าเกิดไฮโดรเจนแก๊สขึ้นเมื่อโยนโซเดียมลงไปแปลว่าสารประกอบ NC ที่เราสงสัยเนี่ยมันไม่เป็นแอลกอฮอล์ก็เป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเอาล่ะนั่นคือปฏิกิริยาที่5นะครับปฏิกิริยากับโซเดียมเมทัลก็เลยใช้ในการทดสอบสารประกอบ NC ได้นะครับต่อไปไปสู่ปฏิกิริยาที่6นะครับปฏิกิริยาที่6เป็นปฏิกิริยากรดเบสนะครับเป็นแอซิดเบสรีแอคชั่นสารประกอบ NC ที่มีฤทธิ์เป็นกรดเป็นเบสเนี่ยมีหลายชนิดนะครับเพียงแต่ว่ามอปลายเราเรียนน้อยนะครับเราเรียนแค่กรดชนิดหนึ่งเบสชนิดหนึ่งนะครับในบทนี้เราเรียนแค่นั้นเองนะครับตัวที่เป็นกรดเนี่ยคือคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับคาร์บอกซิลิกแอซิดสามารถเทสได้ใน2ลักษณะก็คือว่าถ้าสมมุติว่านะครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นคาร์บอกซิลิกตัวเล็กละลายน้ำได้นะครับเราจะสามารถเทสด้วยลิตมัสได้นะครับลิตมัสก็จะเปลี่ยนสีจากน้ำเงินไปเป็นแดงนะครับง่ายๆแต่ว่าถ้าคาร์บอกซิลิกตัวนั้นไม่ละลายน้ำนะครับเป็นตัวใหญ่ไม่ละลายน้ำเป็นของแข็งหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราเทสอีกวิธีนึงง่ายกว่านะครับจริงๆเนี่ยตัวเล็กนะครับนอกจากละลายน้ำแล้วกลิ่นมันจะฟ้องเลยนะครับมันจะเป็นกลิ่นเปรี้ยวนะครับคล้ายๆกับกรดอะซิติกออกมานะครับแต่ถ้าตัวใหญ่มันอาจจะเป็นของแข็งไม่มีกลิ่นก็ได้มันอาจจะไม่ละลายน้ำก็ได้เพราะฉะนั้นวิธีการเช็คเนี่ยก็จะทำปฏิกิริยากับเบสแทนนะครับโดยที่เบสที่เรานิยมใช้ก็คือเบสโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือผงฟูนะครับเพราะว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากเนื่องจากว่าเราจะได้เป็นเกลือออกมาก่อนนะครับเป็นการแทนที่ครับระหว่างโซเดียมกับไฮโดรเจนของกรดมันจะได้เกลือโซเดียมคาร์บอกซิเลตส่วนไฮโดรเจนก็จะไปแปะกับไบคาร์บอเนตกลายเป็นคาร์บอนิกแอซิดแต่คาร์บอนิกแอซิดไม่เสถียรนะครับมันจะสลายตัวได้น้ำและคาร์บอนไดออกซด์ออกมาเพราะนั้นเราจะเห็นฟองแก๊สของคาร์บอนไดออกไซด์มันก็เลยดูผลได้ง่ายนะครับเราก็เลยนิยมทดสอบความเป็นคาร์บอกซิลิกฟังชั่นอลกรุ๊ปเนี่ยโดยการใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับพอเราเห็นฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปุ๊บเนี่ยเราก็ชัดเจนเลยฮะไม่ว่ากรดของเราจะละลายไปกับสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือเปล่านะครับเราก็จะเห็นปฏิกิริยานี้เห็นชัดเจนนะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนก็เลยนิยมใช้กันนะครับอ่ะล่ะอีกจากตรงนี้นะฮะเราก็เลยสรุปได้ว่าถ้าเรามีสารประกอบ NC นะครับเราทดสอบกับ2อย่างได้คือโซเดียมเมทัลกับโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับถ้าเราพบว่าเป็นสารประกอบ NC ทั่วๆไปเนี่ยมันจะไม่เกิดปฏิกิริยาเลยทั้งโซเดียมและโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับแต่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์เราจะพบว่ามันมีไฮโดรเจนแก๊สเกิดขึ้นเมื่อเราโยนโซเดียมลงไปแต่ไบคาร์บอเนตไม่เกิดนะครับส่วนถ้าเรามีคาร์บอกซิลิกแอซิดเราจะพบว่าเกิดไฮโดรเจนแก๊สฟองแก๊สที่โซเดียมแล้วก็เกิดฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เมื่อทำปฏิกิริยากับโซเดียมไบคาร์บอเนตด้วยนะครับเพราะนั้นด้วย2ฟังก์ชันกรุ๊ปนี้เราจะสามารถแยกแยะได้แล้วว่าสารประกอบอินทรีย์เราเป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดหรือเป็นแอลกอฮอล์หรือเป็นสารประกอบอินทรีย์อื่นๆนะครับโอเคนั่นคือตัวที่เป็นกรดนะครับส่วนตัวที่เป็นเบส
นะครับก็คืออะมีนนะครับจริงๆสารประกอบที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบจะมีอยู่2ตัวคือเอมีนกับเอไมน์นะครับเอไมน์เป็นกลางในขณะที่อะมีนเป็นเบสเพราะฉะนั้นถ้าอะมีนตัวเล็กเอไมน์ตัวเล็กกลิ่นมันจะฟ้องครับกลิ่นเหมือนแอมโมเนียแต่ว่าเราสามารถทดสอบได้ชัดเจนจากการทำทดสอบด้วยลิตมัสเทสนะครับจะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงินได้นะครับอะมีนเปลี่ยนได้แต่เอไมน์ไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันเป็นตัวใหญ่ไม่ละลายน้ำเราใช้วิธีการทำเกลือแทนเพราะว่าอะมีนเนี่ยนะครับถ้าเราหยด HCl aqueous ลงไปนะครับมันจะเกิดเป็นเกลือแอมโมเนียมคลอไรด์ได้นะครับเป็นเกลือ RNH3+Cl- ซึ่งพอเป็นเกลือตัวนี้มันจะละลายน้ำได้ด้วยพูดก็คือว่าอย่างนี้ครับเราเริ่มมาจากการที่เรามีหลอดทดลองมาหลอดหนึ่งนะครับแล้วเราก็หยดตัวแอมโมเนียเอ้ยโทษอะมีนลงไปนะครับแล้วเติมน้ำลงไปนะครับถ้ามันละลายกันเราใช้ลิตมัสจุ่มเลยนะฮะเราจะบอกได้เลยว่าเป็นอะมีนหรือเปล่านะครับถ้ามันเป็นเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสเป็นน้ำเงินได้แปลว่าเป็นอะมีนแน่ๆคราวนี้ถ้ามันไม่เปลี่ยนขึ้นมาปุ๊บไอ้โทษถ้ามันไม่ละลายกับน้ำขึ้นมาปุ๊บเราก็เลยใช้วิธีหยด HCl ลงไปครับพอหยด HCl ลงไปปุ๊บมันก็จะไปทำปฏิกิริยากันถ้าทำปฏิกิริยากันได้นะครับมันจะได้เกลือแอมโมเนียมคลอไรด์ซึ่งตัวนี้ละลายน้ำชัวๆเพราะนั้นหยดแอมโมเนียที่เคยนอนก้นอยู่มันจะหายไปอันนี้เป็นวิธีทดสอบอะมีนนะฮะแยกอะมีนเอไมด์ได้นะครับถ้าเป็นอะมีนต้องเปลี่ยนลิตมัสเป็นน้ำเงินหรือละลายกับ HCl ได้แต่ถ้าเป็น amine ก็ไม่เห็นอะไรนะครับโอเคนั่นคือปริยาที่6นะครับต่อไปปริยาที่7ครับปริยาที่7เป็น Benedict test ครับ Benedict test เนี่ยเดี๋ยวจะโผล่มาอีกทีในบทหน้านะครับ Benedict test เป็นเทสที่เราทำปริยากับแอลดีไฮด์นะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนเรื่องน้ำตาลนะครับซึ่งมีแอลดีไฮด์อยู่ไอตัวแอลดีไฮด์ตัวนี้เนี่ยจะสามารถถูกออกซิไดซ์แล้วกลายไปเป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดได้นะครับโดยการใช้ทำปฏิกิริยาออกซิเดชันปฏิกิริยาที่เรานิยมใช้คือเบเนดิกเทสบางทีก็เรียกว่าทอลเลนเทสเนี่ยนะครับก็คือเราเริ่มมาจากคอปเปอร์ไอออนนะครับมันจะถูกรีดิวซ์กลายเป็นคอปเปอร์วันออกไซด์ตะกอนแดงอิดนะครับเปลี่ยนสีฟ้าของคอปเปอร์ไอออนกลายไปเป็นตะกอนสีแดงอิดได้โดยที่ปริยานี้เกิดในเบสนะครับเบเนดิกกับเฟลลิงเทสเนี่ยใช้เบสคนละตัวตัวหนึ่งเป็นทาร์เทรตตัวหนึ่งเป็นซิเทรตนะครับไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นการรีดักชันของคอปเปอร์ไอออนนะครับกลายเป็นคอปเปอร์วันออกไซด์นะแล้วตัวแอลดีไฮด์ก็จะถูกออกซิไดซ์นะครับจากออกซิเดชันนัมเบอร์เป็นบวกหนึ่งเนี่ยให้กลายเป็นบวกสามซึ่งคราวนี้เวลามันเกิดในเบสเนี่ยคาร์บอกซิลิกที่ได้ก็เลยอยู่ในรูปของคาร์บอกซิเลตไอออนนะครับตัวนี้เป็นการทดสอบด้วยปริยาเบเนดิกต์นะครับจริงๆโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตก็ไปได้นะครับแต่ว่าโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตเนี่ยจะออกซิไดซ์แอลคีนก็ได้อะไรก็ได้นะครับสารพัดเราก็เลยใช้เบเนดิกต์เทสแทนเพื่อตัวเบเนดิกต์เนี่ยทำเลือกเฉพาะนะฮะทำกับแอลดีไฮด์เท่านั้นตัวอื่นไม่ยุ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าเราเริ่มต้นจากสารประกอบอินทรีย์ที่มีทั้งแอลคีนด้วยแล้วก็แอลดีไฮด์ด้วยอย่างเช่นตัวนี้นะครับแอคราลดีไฮด์เนี่ยนะครับถ้าเราใช้ตัวโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตนะครับ MnO4 ลบนะครับใช้กรดแล้วก็ต้มไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าทุกตัวถูกออกซิไดซ์หมดนะครับเละหมดแอลไคล์แอลคีนไปหมดนะครับไปหมดตัวนี้ได้จริงๆไม่ต้องสนใจผมก็ได้นะมันจะได้ผลิตภัณฑ์ลำบากหน่อยนึงคือตัวนี้จะได้คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาหมดเลยนะครับอย่างนี้มันจะเริ่มมาจากตัดพนักคู่นี้ได้คาร์บอนไดออกไซด์กับออกซาลิกออกซาลิกก็ถูกออกซาไลด์ต่อเป็นคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ดีสุดท้ายตัวนี้นะครับคาร์บอน3ตัวถูกแยกไปเละเทะนะครับแต่ถ้าเราใช้เป็นเบเนดิกเทสนะครับคอปเปอร์2บวกในเบสแทนเนี่ยต้องต้มเลยนะฮะนี้นะครับตัวแอลคีนเนี่ยเขาไม่แตะเลยเราเขาไปแตะเฉพาะแอลดีไฮด์ตัวเดียวแล้วได้เป็นเกลือนะครับเกลือคาร์บอกซิเลตนะครับนั่นคือเบเนดิกเทสนะครับอันนี้ยังไม่ต้องสนใจในบทนี้ก็ได้นะครับปกติเนี่ยเบเนดิกเทสจะไม่ถูกสอนในบทนี้เขามักจะเอาไปสอนเฉพาะในบทของสารประกอบชีวโมเลกุลเท่านั้นนะครับตอนนี้เราจะมาถึงปริยาสุดท้ายละนะครับปริยาที่8ปริยาที่8เนี่ยมันเป็นปริยาคู่กันนะครับคือปริยาการควบแน่นนะครับ condensation
นะครับมันจะมาคู่กับปฏิกิริยาการแตกออกของโมเลกุลด้วยน้ำนะครับเป็นไฮโดรเลซิสนะครับสองอันนี้มาด้วยกันเอาล่ะมันจะเกิดขึ้นกับสารประกอบที่ฟังก์ชันกรุ๊ปที่เรามีแอลดีไฮด์ไอ้ที่มีคาร์บอนิลอยู่แล้วคาร์บอนิลเนี้ยด้านนึงไปต่อกับเฮตโรอะตอมอะไรก็ได้นะครับ N ก็ได้ O ก็ได้นะครับซึ่งก็แปลว่า X ของเราถ้าเป็น O เนี่ยฟังก์ชันกรุ๊ปนี้อาจจะเป็นคาร์บอกซิลิกก็ได้หรือเป็นเอสเทอร์ก็ได้นะครับเป็นต้นมันก็ทำปฏิกิริยากับอะไรก็ได้ที่เป็นลบนะครับที่มีอะตอมคู่โดดเดี่ยวหรือที่เป็นลบเพราะว่าคาร์บอนตัวนี้เนี่ยนอกจากถูกออกซิเจนดึงไนตรอนแล้วจะถูก X ที่เป็นไนโตรเจนหรือออกซิเจนเหล่านี้เนี่ย En สูงดึงไนตรอนอีกนะครับงั้นคาร์บอนก็เป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะถูก Y ที่เป็นลบเนี่ยเข้าไปชนแล้วจะเกิดการแทนที่นะครับพอเกิดการแทนที่ปุ๊บเราจะได้ Y เข้าไปจับแทนแล้วก็ได้ X หลุดออกมาซึ่งแน่นอน X สามารถย้อนปฏิกิริยากลับได้ด้วยเขียนนี้ดูอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะเราไปดูปฏิกิริยาย่อยๆของมันเลยแล้วกันนะครับเป็นการแทนที่ไปมาครับปฏิกิริยาที่1ครับ 8.1 เราเรียกว่าปฏิกิริยา esterification นะครับหรือการเตรียม ester นะครับ esterification เนี่ยเราเริ่มมาง่ายๆก็คือเริ่มมาจากกรดคาร์บอกซิลิกนะครับแล้วทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์โดยปกติแล้วนะครับมันก็จะสามารถทำได้โดยมีกรดเป็นตัวเร่งแล้วต้มนะครับ O ของแอลกอฮอล์เนี่ยจะไปชนที่สีนะครับแล้วก็ไล่ OH ของกรดออก OH ของกรดจะมารับไฮโดรเจนของแอลกอฮอล์ไปเป็นน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าไอ้ฝั่งที่เป็นแอลกอฮอล์กับฝั่งที่เป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดเนี่ยจะมาแปะติดกันด้วยพันธะนี้นะครับพันธะใหม่ที่สร้างขึ้นเนี่ยเราเรียกว่าพันธะเอสเทอร์นะครับเอสเทอร์บอนดังนั้นปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาการเตรียมเอสเทอร์นะครับเราก็เลยเรียกปฏิกิริยานี้ว่าesterification นะครับคราวนี้นอกจาก esterification แล้วอีกปฏิกิริยาหนึ่งคู่กันนะครับก็คือการควบแน่นให้เป็น amide จะเรียก amidation หรือ amide condensation ก็ได้นะครับก็คือการควบแน่นเพื่อให้ได้ amide นะครับคล้ายๆกันกับ esterification เพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับแทนที่เราจะเริ่มจากคาร์บอกซิลิกแอซิดทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์เราเริ่มจากคาร์บอกซิลิกแอซิดทำปฏิกิริยากับแอมีนนะครับไนโตรเจนของแอมีนก็จะไปเข้าแทนที่นะครับแล้วคาร์บอกซิลิกแอซิดกับแอมีนรวมกันออกมาก็เหมือนเดิมครับใช้กรดแล้วต้มนะครับเราจะได้น้ำออกมาผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งจะเห็นได้ว่าเราเป็น R คาร์บอนิลแล้ว N นะครับพันธะที่เกิดขึ้นมาเมื่อกี้นี้พันธะใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราเรียกว่าพันธะ amide นะครับ amide bondเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว esterification กับ amide condensation ก็เลยหน้าตาเหมือนกันนะครับเริ่มมาจากคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับแล้วก็เอาอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของ O หรือของ N ก็ได้เข้าไปชนนะครับพอเสียน้ำออกไปเรียบร้อยปุ๊บเราจะได้เอสเทอร์ได้ amide มาปฏิกิริยาการย้อนกลับของ2ตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่าปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสนะครับปฏิกิริยาพวกนี้เป็นสมดุล นะครับเพราะนั้นเราใช้เลชาตเลียเร่งได้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณี esterification ก็คือใช้แอลกอฮอล์เยอะๆจะได้เอสเทอร์มาเป็นโปรดักต์โดยย้อนกลับน้อยหน่อยนะครับหรือ amide condensation ก็เช่นกันใช้แอมีนเยอะๆก็ได้ amide ออกมาไม่งั้นก็เลชาตเลียอีกวิธีนึงก็คือดึงน้ำออกเอาสารดูดความชื้นใส่เข้าไปเป็นต้นนะครับก็ทำได้เช่นกันคราวนี้ในการไฮโดรไลซิสก็คือเราอาจจะเริ่มต้นจากเอสเทอร์ก็ได้เริ่มต้นจาก amide ก็ได้นะครับเราเติมน้ำเข้าไปน้ำอ่ะถูกโมเลกุลก็เล็กนะครับใส่ไปได้เยอะๆเลยนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับเราใช้กรดเป็นตัวเร่งเราต้มเอาพอเรามีน้ำเยอะๆใช้กรดเป็นตัวเร่งเราต้มเราจะได้คาร์บอกซิลิกแอซิดคืนมาพร้อมกับแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ในกรณีของ amide เราก็จะได้คาร์บอกซิลิกคืนมาพร้อมกับแอมีนนะครับนั่นคือไฮโดรไลซิสซึ่งเป็นปฏิกิริยาการย้อนกลับของการควบแน่นให้ได้เอสเทอร์และควบแน่นให้ได้เอไมด์นะครับคราวนี้มันจะมีปฏิกิริยาย่อยอยู่ปฏิกิริยาหนึ่งนะครับเราเรียกว่าปฏิกิริยาการเตรียมสบู่นะครับหรือสปอนิฟิเคชันนะครับสปอนิฟิเคชันเนี่ยมาจากคำว่าสปันจ์ที่แปลว่าสบู่นะครับจริงๆมันเป็นการไฮโดรไลซิสแบบหนึ่งแต่ว่าเป็นการทำในเบสนะครับมันจำเพาะนิดหน่อยสมมุติผมเริ่มต้นจาก
เอสเทอร์ตัวนี้ครับเป็นเอสเทอร์ตัวใหญ่นิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่าแอลกอฮอล์ของผมเป็นแอลกอฮอล์ที่มี3คาร์บอน3ออกซิเจนจริงๆเป็น OH หมดเลยจะเรียกว่ากลิเซอรอลนะครับกลิเซอรอลเนี่ยเวลาเกิดเป็นเอสเทอร์กับกรดไขมันก็คือกรดที่มี R กรุ๊ปยาวๆแล้วไม่ละลายน้ำเนี่ยนะครับเรียกว่ากรดไขมันหรือแฟตตี้แอซิดเนี่ยนะครับเราก็เอาไปต้มทำไฮโดรไลซิสนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราต้มกับเบสปริมาณเยอะๆหน่อยนะครับไอตัวเบสของเราเนี่ยก็เหมือนเดิมครับมันก็ตัดนะครับแอลกอฮอล์กับคาร์บอกซิลิกแอซิดแยกออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นเราได้แอลกอฮอล์กับคาร์บอกซิลิกแอซิดละเพียงแต่ว่าปริมาณนี้เกิดในเบสแทนที่จะได้คาร์บอกซิลิกแอซิดออกมามันเลยได้เป็นเกลือนะครับได้เป็นเกลือออกมาแทนแล้วเกลือคาร์บอกซิลิกแอซิดสายยาวแฟตตี้แอซิดเหล่านี้มันทำหน้าที่เป็นสบู่ได้นะครับเราเลยเรียกปริมาณนี้ว่าซัปปอนิฟิเคชันนะครับหรือปริมาณการเตรียมสบู่อะล่ะเรามาดูตัวอย่างของตระกูลปฏิกิริยา condensation hydrolysis ดูนะครับเริ่มต้นจากตัวนี้ครับเรามี salicylaldehyde นะครับก็คือเป็นวงเบนซีนที่มีคาร์บอกซิลิกกับ OH อยู่ติดๆกันนะครับเราทำปฏิกิริยา esterification นะครับปฏิกิริยาแรกเราทำกับเอทานอลมีกรดเป็นตัวเร่งเราต้มนะครับในขณะเดียวกันเราทำอีกปฏิกิริยาหนึ่งก็ได้ครับคือทำปฏิกิริยากับอะซิติกนะครับมีเอทานอลแล้วต้มบอกแล้วมันเป็นเอสเทอริฟิเคชันนะครับเป็นการเตรียมเอสเทอร์เพราะนั้นสุดท้ายเราจะได้เอสเทอร์ตัวซาลิซิลาลดีไฮด์ซาลิซิลิกแอซิดเนี่ยนะครับมันมี2ฟังก์ชันกรุ๊ปก็คือคาร์บอกซิลิกแอซิดกับแอลกอฮอล์นะครับซึ่งเราก็ทราบมาแล้วว่าคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์ควบแน่นกันได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเติมแอลกอฮอล์ลงไปแอลกอฮอล์ก็จะไปเลือกควบแน่นกับคาร์บอกซิลิกแอซิดเพราะนั้นตัวซาลิซิลิกแอซิดเนี่ยด้านที่เป็นแอลกอฮอล์จะไม่ทำอะไรแต่ด้านที่เป็นแอซิดเนี่ยจะไปควบแน่นแอลกอฮอล์ที่เราเติมลงไปเรียบร้อยแล้วแล้วได้เป็นเอสเทอร์นะครับเพราะฉะนั้นได้ละนะตัวนี้คือเอทิลซาลิไซเลตนะครับชื่อเขาอ่านฟังแอลกอฮอล์ก่อนแล้วอ่านฟังแอซิดทีหลังนะครับเอทิลซาลิไซเลตเนี่ยน่าจะเคยได้ยินในพวกโฆษณายาแก้ปวดนะครับจะมีตัวยาเอทิลซาลิไซเลตนะครับช่วยนะครับมีฤทธิ์ในการแก้ปวดคราวนี้อีกอันนึงก็คือถ้าเราใช้คาร์บอกซิลิกทำยาเพราะคาร์บอกซิลิกไม่ทำกันเองนะครับตัวซาลิซิลิกฝั่งที่เป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดก็เลยอยู่เฉยๆแต่ฝั่งที่เป็นแอลกอฮอล์จะควบแน่นและสร้างเอสเทอร์กับคาร์บอกซิลิกแอซิดหรืออะซิติกแอซิดที่เราเติมเข้าไปนะครับได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมากับน้ำนะครับเพราะฉะนั้นจะได้เอสเทอร์บอนด์ขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกิดกับแอลกอฮอล์ข้างล่างนะครับตัวนี้คือแอสไพรินนะครับแอสไพรินเป็นยาแก้ปวดหัวนะฮะโอเคนะครับหรือเรามาดูอีกปริยานึงผมให้ดูเป็นให้hydrolysis บ้างนะครับตัวนี้คือ caprolactam นะครับเป็นวงเจ็ดเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมบนสุดเป็นคาร์บอนิลนะครับเหลี่ยมด้านขวาต่อจากคาร์บอนิลเป็นไนโตรเจนเป็น NH นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวนี้เป็น amide เป็น cyclic amide นะเป็น amide ที่เป็นวงคราวนี้ถ้าเราเติมน้ำเติมกรดเราต้มเราตัดได้พันธะเดียวนะฮะก็คือตัด amide bond ได้นะ amide bond คือบอนด์ระหว่างคาร์บอนิลกับไนโตรเจนพันธะนี้ตัดได้พันธะอื่นจะไปยุ่งกับเขานะครับตัดแล้วกลับมาเป็นแอมีนกับคาร์บอกซิลิกแอซิดให้ได้เพราะฉะนั้นพันธะอื่นไม่ต้องยุ่งกับเขาพันธะอื่นผมวางไว้เฉยๆก่อนนะครับวางไว้เฉยๆจากนั้นเติมน้ำลงไปนะครับเพื่อให้ได้แอมีนกับคาร์บอกซิลิกแอซิดเพราะนั้นคาร์บอนิลก็เอา OH ไปใส่แอมีนก็เอาไฮโดรเจนไปใส่นะครับแล้ววาดรูปนี้ใหม่เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเราได้เป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดที่มีคาร์บอน6ตัวนะครับแล้วปลายเป็นไนโตรเจนมันคือ6อะมิโนนะครับเฮกซาโนอิกแอซิดนะครับนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการไฮโดรไลซ์ของคาโปแลกแทมนะครับหรือเป็นไซคลิกเอมายทั้งต้นนะครับเอาล่ะนี่คือตัวอย่างของปริยาคอนเดนเซชันและไฮโดรไลซิสนะครับสำหรับปริยาออร์แกนิกก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเราจะเอาปริยาต่างๆเหล่านี้ไปใช้ต่อในอีก2บทที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากบทสารประกอบชีวโมเลกุลก่อนนะครับไบโอโมเลกุลแล้วพอจบน่าจะใช้ประมาณ3ตอนนะครับแล้วพอจบแล้วเนี่ยเราก็จะไปดูพอลิเมอร์ต่อไปนะครับก็ใช้อีก3ตอนแล้วก็จะจบวิชาเคมีม.ปลายแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับหลังจากเรียนกันมาเนิ่นนาน1ปีโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ